ครับผมครับเครื่องอ่ะมึงดูมีความสุขเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบีอีกแล้วนะคะสำหรับบีเป็นคลิปที่แบบพิเศษมากๆแบบไม่ไหวแล้วคุณสิบสุดๆเพราะว่าเราจะมาแปลงโฉมเพื่อนแปลงโฉมไปแล้วรอบนี้จัดไปค่ะแฟนเพื่อนค่ะเพราะฉันเอาแฟนเพื่อนเข้ามาก่อนเข้ามาเข้ามาเอป๊อปไอ้คือจริงๆอ่ะบิงอ่ะชอบวงนึงมากเนาะถ้าใครติดตามก็คือบิงอ่ะชอบ BTS มากแต่ทีเนี้ยก็เลยเอาเลฟของเขามาใช้ให้กับ Inspire Makeup ในครั้งนี้แต่ละคนอย่างเลแกนก็ไปทำสีผมมาเลยเพราะว่าหวังว่าจะเป็นแบบเป็นสีผมเดียวกับชูก้าในเลฟเฟรนที่เราเอามานะคะเราก็เลยให้แต่ละคนแต่งตัวมาแล้วนี้เราจะมาทำแคมเปญถ่ายรูปแล้วก็แต่งหน้าแปลงโฉมกันคือจะบอกก่อนว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกท่านไม่มีประสบการณ์แต่งหน้าเลยถูกไหมไม่มีเลยวันนี้พร้อมจะเป็นวงใหม่ชื่อวง MRT เพราะว่าเขาอยู่บนฟ้าเราอยู่ใต้ดินก็เดี๋ยวเราจะไปแปลงโฉมวง MRT กันแต่ก่อนอื่นให้ทุกคนแนะนำตัวก่อนละกันบางคนอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาเอ๊ะแฟนใครยังไงอ่ะสวัสดีครับผม MRT วัดมังกรเป็นแฟนคนข้างๆเนี่ยครับโดนบังคับมาครับสวัสดีครับเขมครับ MRT ห้วยขวางเป็นแฟนแม่มีแม่เมลครับแม่ก่อนมั้ยแม่กูด้วยปอนครับ MRT ขนพงปอนแฟนปอมครับผมเลยแกงครับ MRT เหมือนมึงประกวดอะไรสักอย่างผมเลยแกงครับ MRT คองเตยเป็นแฟนนัตตี้ครับสวัสดีครับผมชื่อกายครับผมเป็นน้องใหม่น่าจะเห็นหน้าครั้งแรกในคลิปนี้มาเดบิวต์เลยเป็นแฟนตูนครับผมน้องตูนใช่ไหมน้องตูนต้องเรียกว่าน้องตูนน้องตูนสามย่านครับโอเคก็คือทุกคนพร้อมยังกับการเนรมิตครั้งนี้ว่าจะออกมาเป็นขนาดไหนนะคะขอบคุณภาพเรฟเฟรนซ์จากวง BTS วงในใจของเราที่ไม่อาจจะเทียบจริงแต่คือบิงรักวงนี้มากบิงก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตโลแกนก็บอกอยู่แล้วว่าเขาอยู่บนฟ้าเราอยู่ใต้ดินแล้วก็มีแผนจะขึ้นไปบนดินโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแปลงโฉมกันค่ะก่อนดูอย่าลืมว่ากดไลค์กันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปนี้บันเทิงแน่นอนเพราะแต่ละนางกว่าจะมาลุคนี้ได้ก้าวข้ามอะไรมาเยอะขั้นตอนแรกในการแปลงโฉมแต่งหน้าผู้ชายนะคะอย่างแรกเลยคือความเคป๊อปก็คือจะต้องเน้นเรื่องผิวหน้าวันนี้ก็เลยถามก่อนว่าแฟนเพื่อนทุกคนอะมีใครเคยทารองพื้นปะไม่เคยก็คือวันนี้ไอเทมที่จะมาแนะนำแฟนเพื่อนๆนะคะเพราะว่าแฟนพวกแกคงไม่สอนแต่เดี๋ยววันนี้เราจะสอนเองใช่แฟนเขาไม่ค่อยสอนเท่าไหร่ส่วนตัวมันแหละก็คือจะมาแนะนำรุ่นนี้นะคะเป็นของ Tom Ford รุ่น Shade and Illuminate Soft Radiant Foundation SPF 50 PA +++ ทุกคนลองเฉดสีที่หน้าตัวเองก่อนละกันว่าแบบตัวเองคิดว่าจะเป็นเฉดไหนแล้วจะดูได้ไงว่าอันไหนคือเฉดไหนคือมันมีเบอร์อยู่ข้างใต้ก็คือจริงๆอ่ะเบอร์ที่เราเลือกมาก็น่าจะเหมาะกับผิวเพื่อนทุกคนอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ลองที่หน้ากันก่อนว่าแบบเอ้ยคิดว่าเทาหรือเปล่าก็คือแนะนำว่าให้ลองข้างๆตรงนี้อ่ะลองบีบออกมาบีบใส่มือสอนผู้ชายนี่มันยากจริงมึงไม่ต้องกดเยอะมึงกดแค่มาลองเอออ่ะกดแค่แบบหยดเดียวโอ๊ยมึงบอกว่าอย่ากดเยอะกูกดที่ไหนล่ะทีนี้ลองเฉดกันก่อนนะคะว่าแบบตรงหรือเปล่าก็แทบไปอย่างเงี้ยดูไปว่าสีใกล้คอหรือเปล่าถ้าพอดีก็แปลว่าโอเคเธอเกิดมาเพื่อสีนั้นอ่ะของว่าแป๊บตรงพอแป๊บใช้เบอร์อะไรเบอร์4ฟอนเบอร์4ฟอนอ่ะถูกต้องเข็มใช้เบอร์2อ่ะเบอร์2เขาได้ป่ะเนี่ยบัฟได้ป่ะได้สีเบอร์เลย5.5 Miss Q Miss SQUE Miss K Miss 5.5 4 Miss ไหนขอดูของปอนหน่อยโอเคอันนี้ตรงปอนใช้เบอร์อะไร6.5 Stable อันนี้น่าจะเป็นสีที่แบบเข้มที่สุดของเฉดคอมฟอร์ตได้ 2.5 บอกคุณผู้ชายทุกท่านที่นาตรงนี้ไว้ก่อนคือรองพื้นอันนี้ของ Tom Ford อ่ะจะเป็นรองพื้นสูตรน้ำแต่ว่าเขาจะให้การปกปิดคือถึงระดับแบบปานกลางซึ่งตัวนี้มันจะเน้นเรื่องความเนียนสวยผิวฉ่ำว้าวสไตล์ของ Tom Ford คือคุณสมบัติหลักอ่ะนอกจากที่เป็นแบบรองพื้นแล้วในนี้จะมีแบบตัวช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าของพวกคุณด้วยเดี๋ยวลองทากันดูนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไงนอกจากนั้นเขาเหมือนจะเป็นการครีเอทรูปหน้าของแต่ละคนเพื่อความสมมาตรของแสงและเงาเพราะฉะนั้นคือจะดึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาเพราะฉะนั้นวง MRT ของเราจะมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองออกมาของแต่ละคนอ่ะแล้วอย่างนี้คือแบบเวลาแต่งหน้าคือแสงและเงาก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเด็กใช่เป็นสิ่งที่สำคัญมากมันจะทำให้หน้าเราดูสุขภาพดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปรัชญาหลักของ Tom Ford เป็นการอยู่เบื้องหลังของ Tom Ford Face เลยนะคะว่าเขาต้องการที่จะแบบว่าครีเอทความเป็นธรรมชาติของแต่ละคนดึงดูดความเป็นธรรมชาติของแต่ละคนออกมาให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและดูข้างหน้าให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและดูดียิ่งขึ้นเอาเป็นว่าไม่พูดมากลองลงเลยดีกว่าปกติบีน่าใช้ทอมฟอร์ด 2.5 นะคะสีลินินนะคะจะเป็นสีที่พอดีกับผิวแล้วก็ใช้นิ้วอ่ะจุดไปค่ะตามแบบหนังหน้าของคุณแต่ถือว่าถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็จะดีมากแต่ถ้าไม่มีเราเป็นมือใหม่เราก็ลงมือไปก่อนจะเห็นปะมันจะแบบเนียน
ดูโกลดูมีมิติอันนี้คือแค่รองพื้นแค่รองพื้นตกๆไงตกๆไงเออเห็นว่ารอยดวงรอยแดงอะไรมันแบบกริบเลยกริบเลยตกซึมนะซึมหน้าซึมหน้าไปวะเดี๋ยวมันหนาไปอยากเป็นเค้กป่ะล่ะเอ็นเค้กไปมาไอ้ต่อโอเคเค้กคือรู้ว่าเป็นไม้ทำใช้แค่2นิ้วนะรู้สึกว่าต่อไปมีสิวก็คงแบบกลบได้เหมือนแบบปกติถ้าแบบมีสิวเงี้ยเราก็ต้องทนออกไปทางงานอะไรเงี้ยหรือหาแบบที่แปะสิวอะไรเงี้ยต่อไปมันคงแบบมีตัวช่วยแล้วคือดีคือดีแต่ว่าผู้ชายชอบไม่เกียร์ให้แบบต้องดูรายละเอียดเห็นป่ะมันจะมีตามพวกจมูกนิดนึงที่แบบว่าทุกคนต้องดูนะคะอ่ะคนต่อไปปอนค่ะหน้าเป็นไงปอนเป็นโอ้เหมือนขายครีมอ่ะบ้านขายไม่ได้แปลว่ากูต้องทำบางทีคือแบบเกลี่ยไม่ได้แต่มันจะเกลี่ยง่ายมันจะไม่ค่อยเป็นคราบเพราะมันจะแบบเหมือนปรับเบนไปกับผิวเลยอ่ะคืออย่างนี้คือแบบพอเราลงแตะปุ๊บเราต้องรีบตบป่ะหรือว่ามันก็ควรจะแบบรีบทำเลยอ๋อแต่มันแห้งข้อดีของมันคือติดทนเป็นธรรมชาติแล้วก็สีผิวก็ไม่ดรอประหว่างวันด้วยอันนี้เป็นแบบนี้เพราะว่าความพิเศษของ Tom Ford เป็นรองพื้นสูตรที่เต็มไปด้วยประโยชน์ของส่วนผสมจะมีไฮยาลูโรนิกแอซิดอันนี้ก็จะแบบว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ยังมีในเรื่องของสารสกัดโนนิน้ำมันสกัดธรรมชาติ3ชนิดเดี๋ยวบิ๊กจะขึ้นให้นะคะว่ามีตัวไหนบ้างพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงและปกป้องผิวโดยไม่อุดตันรูขุมขนค่อยๆตบโอ้ยเยอะไปว่ะเยอะไปว่ะลงบางๆก่อนแล้วก็ค่อยบิวเอาไม่ใช่อยู่ดีมึงจะสาดขึ้นมามึงไม่ได้ปั้นปูนเข้าใจใช่ไหมคือลงแบบเบาๆธรรมชาติก่อนแล้วตรงไหนอยากบิวก็ค่อยเพิ่มเทคนิคก็คือเราไปดูเกาหลีมาเขาให้ตบแรงๆเพราะว่ามันจะได้ซึมเร็วๆก็รู้สึกว่าจมูกคนเยอะไปหน่อยอะไรนิดนึงอ่ะเกี่ยให้เป็นไฮไลท์ไงไฮไลท์จมูกสั้นจมูกโด่งเลยนะอีกนิดนึงใช้ตีนถูนะเออเฮ้ยเนี่ยเลยว่ะเติมไปไหนเติมไปไหนลงรอยถือว่ามิดนะได้อยู่นะปกติไม่เคยแบบว่าทารองพื้นเองแล้วก็คิดว่ามันจะยากเพราะว่าเห็นแบบคนที่เคยแต่งให้อย่างเงี้ยมันแบบหัวอะไรไม่รู้เยอะแยะเกลี่ยเต็มไปหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าแค่มือแค่นิ้วอย่างเงี้ยมันจะพอหรือเปล่าแต่วันนี้มันก็ใช้ได้เนี่ยมันตอบโจทย์ผู้ชายตรงที่ว่าแม่งแต่งง่ายง่ายเลยคืออย่างผู้ชายมันก็คงแบบไม่แบบมาจุกจิกอะไรเยอะใช่ป่ะแบบว่าขอแบบง่ายๆอันนี้ตอบโจทย์อาจจะใช้เวลานิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงชินแล้วมั้งโหตะคิวขึ้นเลยกูก็กินอยู่แล้วตอนนี้ทาเสร็จแล้วเป็นยังรู้สึกมันก็ไม่ได้หนักนะปกติแบบว่าเหมือนเคยทาหน้าปุ๊บรู้สึกว่ามันจะหนักกว่านี้แต่ว่านี่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนทาครีมอะไรสักอย่างอ่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ได้นะคะสำหรับทอมฟอร์ดรองพื้นรุ่นนี้นะคะเชดแอนอิลูมิเนตซอฟต์เลเยียนฟาวเดชั่นสาธุจะ30 ml อยู่ที่ 4,900 นะคะเป็นแบบหรูหรามาเห่ารู้จักแพ็คเกจก็คือรู้แล้วเป็นขนาดเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้สีดำตัดทองซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ Tom Ford อยู่แล้วแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครอยากได้นะคะแนะนำว่าให้ไปลองกับ BA ที่เคาน์เตอร์ได้เลยจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีเหมือนกันก็คือถ้าใครจะช้อปปิ้งออนไลน์รู้เฉดผิวตัวเองแล้วก็ไปที่ Sephora ออนไลน์หรือว่า Central ออนไลน์ก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าต่อไปเดี๋ยวเราแต่งหน้าทีละคนนะคะว่าแต่ละคนจะออกมาเป็นลุคไหนของวง MRT
ก็คือ reference อันนี้มันจะเป็นลุคที่เขาถ่ายโฟโต้ชูตกันซึ่งเลแกนจะได้ลุคชูการ์ใช่ปะที่จะเอามาเป็นอินสปายเมคอัพในวันนี้จะต้องมีความธรรมชาติมากๆในวันนี้ก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยสเต็ปแรกนะคะเดี๋ยวเราคิ้วก่อนแม่จะเอาให้หล่อหรือแม่จะเอาให้สวยเอาสวยคือเป็นเมนและเมนแดนซ์ถึงเลยแดนซ์มีชั่วคือหน้าตาดีที่สุดหน้าตาดีนี่คือหนึ่งมันยืนหนึ่งอยู่แล้วหน้าตาดีนี่แม่เองมันแม่หนึ่งมันเอาแม่ผู้ชายเราก็ใช้เป็นเจลปัดคิ้วของ Tom Ford นะคะเป็นตัวนี้เราจะใช้พาเลทที่แบบออกมาดูธรรมชาติที่สุดมีจะใช้เป็นตัวนี้ Tom Ford Eye Color 4เบอร์28นะคะจะเป็นโทนน้ำตาลแบบนี้ข้างในจักรจีแล้วก็สีปากเราใช้เป็น Tom Ford ซึ่งเป็นรุ่นลิปสติกอันนี้เป็นแมตต์เดี๋ยวบิ๊กจะใช้สีให้มันดูธรรมชาติให้มันเป็นสีปากมากที่สุดนะคะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นโทนส้มอันนี้มิ้นจะใช้เป็นสีเบอร์100นะคะตัวนี้จะเป็นแมทนะคะของ Tom Ford เฮ้ยเห็นว่ามันจะดูแบบธรรมชาติมากกว่าการที่ลงทั้งอันแล้วก็จะลงแค่แบบเบลอตรงขอบปากเฉยๆต่อไปคนน่ารักเถอะเข้ามาเร็วโอ้ถ่ายสองคนเลยขอกันคิวนิดนึงได้ไหมไม่ได้อย่าขอโอ้ยมันต้องเอาตรงนี้ออกเกี่ยวข้องกันไหมเกิดขึ้นไหมไม่เอาตรงนี้ไม่เอาสามเส้นสามเส้นโอ้แก้มหมดแป๊บนะคะจะใช้เป็นอันนี้นะคะ Tom Ford เป็นรุ่น Chic Color นะคะสีเบอร์6สีข้างในจะเป็นสีโทนแบบชมพูธรรมชาติแบบนี้อันนี้คือต้องคอนทัวร์แบบจัดหนักหน่อยนะคะตรงช่วงนี้เวลาถ่ายนะแกจะได้สู้คนอื่นเขาได้อันนี้ใช้สีเบอร์511นะคะได้อย่ายิ้มอย่างนี้ดิมึงเหมือนไอ้เบฟมึงดูมีความสุขเลยเชิญไปทำผมคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะแฟนปอมนะคะต้องเป็นลุคแบบเข้มๆก็เอาเป็นอายแชโดว์ก่อนเอาเป็นโทนแบบเข้มเลยของแกตาแกต้องแบบเข้มปริ๊ดภาพเล็บของเราตริงลุคนี้นะคะของ BTS อ่ะนั่งอันนึงอันไหนครับอ๋อมันเป็นนี้เหรออืมอันนี้อันนี้คือไกนอนเหรอไกต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วไกนี่ไกอยู่ตรงนี้อ่ะกอดเข่ากอดเข่าปอนเท้าคางปอนเท้าคางข้างซ้ายข้างขวาปอแป๊บไปนู่นปอแป๊บไปหลังสุดแล้วยกขาขึ้นอ่ะแล้วมึงอยู่ตรงนี้แล้วมึงมองไปเลยคิดเห็นยังไงกับแฟนตัวเองคะหล่อมากหล่อคิดเห็นยังไงกับปอนฮะหล่อที่สุดในนี้ปอนหล่อสุดเลยแบบแม่มาดูรูปแบบเป็นแบบเนสเซอรี่อะเป็นเด็กกันทุกคนแม่มาดูรูปแบบวันงานแบบถ่ายอีเลแกนมึงนอนลงไปอย่างนี้กายเข้าไปใกล้บอกแป๊บพิงบอกแป๊บไปเลยทีมนี้ว่าได้ไหมคะทีมช่างหน้าช่างผมทีมช่างกล้องได้ไหมคะThank you.
แทม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 และนี่คือวง MRT แห่งค่าย Bringtee อันนี้ก็คือเรามาทำคลิปขำๆเนาะไม่คิดว่าวันหนึ่งถึงขั้นจะแบบว่าเอาแฟนเพื่อนมารวมกันได้เยอะขนาดนี้เอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะวันนี้ค่ายบิงตี้ขอตัวปิดกิจการลงเพียงเท่านี้ครบเปิดแค่วงเดียวเหรอวงเดียววงเดียวรอบหน้าเดี๋ยวไว้มาทำใหม่บ๊ายบายหรือว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อันนี้คือ behind the scene นะคะของเหตุการณ์วันนี้ซึ่งแบบหนุ่มๆมีปัญหากันมากในเรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกในชีวิตคือส่วนตัวครั้งแรกก็มีปัญหาแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเขามีปัญหาอะไรกันบ้างใครไม่ค่อยใส่คอนแทคเลนส์ใครไม่ค่อยใส่คอนแทคเลนส์ใครอีกอ่ะมึงคิดว่ามึงจะใส่ได้ปะดูติดตามกันไปกล้าอย่างเงี้ยให้พวกกูใส่ได้ปะล่ะคุณเข็มไปค่ะวิธีที่จะเป็นเคป๊อปนะคะเนี่ยวางบนนิ้ววางกลางเลยเอาแต่ยาวเล็กจริงนะเสร็จแล้วมึงเอานิ้วกลางดึงตาบนเออแล้วก็มองตรงกลางไว้มองตรงกลางของนิ้วที่มีคอนแทคอ่ะแล้วก็จิ้มเข้าลูกตาเลยเราไม่เห็นนะมึงใส่คอนแทคมาแล้วแบบกี่ครั้งวะในชีวิตทุกวันนะมึงนับไปดิกี่ปีตั้งแต่15สิบห้ากูไอ้เข็มมันมือสั่นมันเอามันมึงโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเมื่อคืนเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแปะลงมาเลยแปะลงมาเลยแล้วมึงเอานิ้วอีกนิ้วนึงช่วยจับก็ได้เอาอีกคนลุ้นไหมฮะไหนดูไหนเจ็บปะเข็มหักตัวต้องไหนไหนเขาได้ไหมเฮ้ยใจหดรับปิญญาอีกสักสักพักครั้งหน้ามาเฮียไอ้เข็มตาวิ้งอะไรสักไม่มึงไม่ต้องถอดเลยเนี่ยมึงก็ใช้ไป2 2ปีอ่ะไม่ทีเฮียเข็มไปในสัตว์จนสลบตาบอดไปใช่จังหวะนี้ลืมถ่ายไอ้เฮียไม่ถอดแล้วนะนายไม่ต้องถอดนะดูดิจะมาแต่น้องไม่ต้องถอดดิเคไอ้เข็มใช้เวลาไปทั้งหมด10นาทีครับผมคนที่คนต่อไปคนต่อไปคือไอ้กายกูยังยิ้มไม่ถูกอ๋อคือแต่งหน้าก่อนเฮ้ยติดนิ้วแต่ว่ามันคือต่ำไว้มือนิ้วกลางขึ้นอย่างนี้แล้วนิ้วกลางล่างเนี่ยกดอ่าไอซีเออเฮ้ยเห็นบ้างเป็นสัตว์เทคนิคกูเป็นไงยอดไงแล้วหนูดูไว้นะคะถ้าใส่คอนแทคเลยเนี่ยไม่ยากโดนขนตาแหกตาหมดขึ้นไปอีกแหกอีกเอ้ยจะได้แล้วโหมึงมองแบบไหนมึงมองแบบมองแค่นิ้วอ่ะมองแค่นิ้วเออมองตกเออเนี้ยเออจิ้มเข้าไปเลยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยได้แล้วได้คอมด้วยเฮ้ยลืมเอาแบบโตโตเฮ้ยมันเครื่องอะนึกออกมาหายังไงหายังตาบวมแก้วเครื่องอะตาแดงแล้วพี่ถ้าใส่คอนแทคเลยเนี่ยไม่ยากพี่กูได้ถือไม่ได้หรอกทำไมกูหลับตาแดงสักเลยแค่เราตื่นเต้นนะสองใจตาเป็นเป้าจินได้ปะเนี่ยแบบไม่มีเหตุเกิดจากอะไรรู้ป่ะเหตุเกิดจากมันแดกมะม่วงกะปิแล้วลืมแบบมือทีมนั้นเอออย่าเพิ่งหลับดิอย่าเพิ่งหลับดิอย่าหลับอย่าเพิ่งเอานิ้วบนอ่ะดันขึ้นไปก่อนแข็งๆอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งกระพริบจิ้มเข้าก่อนเออได้แล้วจิ้มเออได้แล้วเออเบื้องหลังนะคะจ้างข้างหน้าช่างผมพร้อมเดบิวต์2และคนนี้คือบุคคลที่แข็งที่สุดในบรรดาพี่เพื่อนนั่งเก่งขนาดนี้มึงอย่าโอเคมุมนี้คือแบบเหมือนมึงกำลังถูกจับกุมเลยวะเอายาบ้าไปซ่อนที่ไหนเนี่ยเกาไหมก็ทันอยู่